ตั๊กสิริพรเพราะเหตุต้องกักตัวทำนุ้ยต้องกักตัวด้วยหลังร่วมงานณวัดตั๊กสิริพรและหนุ้ยเชิญยิ้มสองสามีภรรยาเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องกักตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหลังจากที่ตั๊กได้ทำงานถ่ายรายการร่วมกับณวัฒน์อิสระไกรศรีที่ประกาศว่าติดโควิด-19 ไปเมื่อวันก่อนซึ่งล่าสุดตั๊กสิริพรก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปสวอปเตรียมตัวจ้ะเฮ้ยสงสารตัวเองต้องมาเจออะไรอย่างนี้บางทีมันเหมือนขับรถบนถนนนะเราไม่ประมาทแต่มันก็มีคนบางประเภทที่มันประมาทขับมาชนเราสู้กันต่อไปพวกเราพี่สงสารทุกคนด้วยเหมือนกันจ้ะด้านของหนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันว่ากักตัววันที่2ครับผมได้ทราบว่าคุณตั๊กลีลาได้ไปถ่ายรายการของมันต้องมีที่ WP วันที่30มิถุนายนและได้ใกล้ชิดกับคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีซึ่งมาทราบผลในวันที่2กรกฎาคมว่าติดเชื้อโควิดตอนนี้ผมและคุณตั๊กลีลาก็กักตัวอยู่ที่บ้านด้วยกันครับวันที่1กรกฎาคมเดินทางไปฟังสวดอภิธรรมอัฐิคุณแม่พี่เป็ดเชิญยิ้มที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา12และเดินทางกลับบ้านวันที่2กรกฎาคมเดินทางไปสวอปตรวจหาเชื้อโควิดก่อนจะไปบันทึกรายการก็มาดีครับวันที่5กรกฎาคมที่บริษัท Workpoint ผลออกมาว่าไม่พบเชื้อช่วง 11:00 นเดินทางไปที่เต็นท์รถยนต์Lucky Youth Car 4แยกสวนสมเด็จจากนั้นก็เดินทางไปสวดพระอธิธรรมอัฐิคุณแม่พี่เป็ดเชิญยิ้มและเดินทางกลับบ้าน3กรกฎาคมกักตัวที่บ้าน4กรกฎาคมกักตัวอยู่ที่บ้านรอไปตรวจหาเชื้อโควิดกันอีกครั้งในวันที่7กรกฎาคมครับผมต้องขอกราบประทานอภัยทุกท่านที่ทำให้ไม่สบายใจครับขอให้ผมครอบครัวและทุกท่านปลอดภัยครับขอให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ